ดูเรื่องของเงินเฟ้อกันบ้างครับเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนนะครับขยายตัว 0.38% ครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ตามราคาสินค้าหมวดอาหารนะครับประเมินครับว่าครึ่งปีหลังนั้นยังคงเป็นขาขึ้นตั้งเป้าทั้งปีนะครับในกรอบ 0-1% ครับกระทรวงพาณิชย์นะครับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือเงินเฟ้อครับเดือนมิถุนายน2559ขยายตัว 0.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็จะขยายตัว 0.03% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นับจากเดือนเมษายน2559แต่เงินเฟ้อทั่วไปนะครับเฉลี่ยครึ่งปีแรกนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนที่ผ่านมานะครับมิถุนายนก็ยังติดลบนะครับ 0.09% ครับนายสมเกียรติตรีรัตนพันธ์ครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบอกครับว่าสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนนั้นสูงขึ้นเป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและก็เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเพิ่มขึ้นถึง 2.80% เกือบ 3% เลยนะฮะโดยสินค้าที่ราคาแพงขึ้นก็มีพวกเนื้อสัตว์เป็ดไก่สัตว์น้ำไข่ผลิตภัณฑ์นมผักผลไม้ส่วนราคาหมวดอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มกลับลดลงครับเช่นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเช่าบ้านค่าเช่าหอพักเป็นต้นนะครับโดยนายสมเกียรตินะครับคาดว่าแนวโน้มเงินเฟ้อในไตรมาสที่3นั้นจะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ยังไม่มีปัจจัยอะไรครับที่ทำให้เงินเฟ้อปรับลดลงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นก็เริ่มทรงตัวทำให้ฐานปีนี้นั้นใกล้เคียงกับปีก่อนโดยกระทรวงพาณิชย์นั้นจะปรับการคาดการเงินเฟ้อปีนี้อีกครั้งในเดือนสิงหาคมครับแต่ขณะนี้ก็ยังยืนยันการคาดการเดิมก็คืออาจจะมีการขยายตัวนะครับว่าถึง0-1% ครับภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.8-3.8% ราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบอยู่ที่ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและค่าเงินบาทอยู่ในกรอบ 36-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับขณะเดียวกันนะครับก็ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยนั่นก็คือผลกระทบจากการลงประชามติของสหราชอาณาจักรนั่นเองที่ออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เราคุ้นหูกันเนี่ยนะครับ Brexit นั่นเองนะครับซึ่งทำให้ค่าเงินนั้นผันผวนอาจจะกระทบต่อภาคการส่งออกที่ผู้ส่งออกนั้นตั้งราคาขายยากขึ้นครับสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศนะครับหรือเงินเฟ้อพื้นฐานที่หักสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานออกไปพบว่าเดือนมิถุนายนนั้นสูงขึ้น 0.80% ครับเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยครึ่งปีแรกนั้นสูงขึ้นถึง 0.73% ครับ